พี่น้องครับพวกเราเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการปลูกข้าวปลูกข้าวนี่นะเราเขียนเป็นเพลงลองนึกสิเขียนยังไงวะนั่นก็พูดอะไรว่าเรื่องการปลูกข้าวมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของท่านหรือเปล่าฟังให้ผมฟังผมดีๆนะครับเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วมนุษย์เพิ่งจะเริ่มรู้จักพืชชนิดหนึ่งที่เป็นหญ้าหญ้ามีขึ้นเยอะแยะไปหมดแต่หญ้าพันธุ์อื่นมันก็คือข้าวพอมนุษย์รู้จักข้าวเท่านั้นแหละทำให้การสืบทอดสายพันธุ์ของมนุษยชาติเริ่มเติบโตขึ้นมาถ้าไม่มีข้าวจะไม่มีวันนี้เพราะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเป็นนักล่านะครับคือหาล่าแล้วก็กินล่าแล้วกินไม่ใช่เป็นนักปลูกแต่เมื่อเจอข้าวแล้วเขากลับมาปลูกปลูกแล้วเพื่อเลี้ยงตัวปลูกกับล่าเนี่ยล่ามันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ปลูกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติมีมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปลูกข้าวเป็นเรื่องสำคัญและการปลูกข้าวของคนในโลกใบนี้เนี่ยผิดเยอะมากและมีคนหนึ่งที่ถูกมากเลยครับถูกแบบได้ A บวก A บวกก็บวกไปเลยมาสนับสนุนฟูบุกะลุงฟางครับThank you.
่น้องอาจจะเห็นว่าคนบนเวทีนี่มันเยอะเหลือเกินทั้งหมดนะครับเป็นทั้งนักดนตรีทั้งญาตินักดนตรีแล้วก็ทั้งเป็นพี่น้องนักดนตรีแล้วก็ยังเป็นพนักงานของนักดนตรีด้วยนะครับก็มาก็เลยเยอะนะครับแต่สังคมไทยมันก็อยู่กันอย่างนี้สนุกดีนะครับขอบคุณถ้าเป็นฝรั่งนะเขาไม่ให้ขึ้นเวทีเขาไล่ลงหมดนะครับแต่บ้านเรากันเองอย่างนี้นะผมชอบอบอุ่นดีดีไหมครับ yeah. ไปเลยThank you.
คุณครับพี่น้องครับชวนคุยนิดนะมีใครเป็นอาการแบบเดียวกับผมคือสำลักน้ำลายอย่างนั้นอยู่ดีๆมันเหมือนมันมีน้ำไหลมาจากบนหัวน่ะไหลมาจากตรงจมูกแล้วเข้าไปในคอเคยไหมมีใครเป็นแบบนี้ไหมถ้ามีใครเป็นลงยกมือขึ้นสิครับอยู่ดีๆก็มีน้ำเหมือนไหลเข้ามาในหลอดลมแล้วของเรามันต้องสำลักดูดีมีไหมมีใครเป็นบ้างยกมือขึ้นสิครับพี่เล็กเป็นผมเป็นนี่สงสัยน่าจะเกิดจากอาการโควิดนะฮะแต่จริงๆจริงๆเพราะเราเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นนะอันนี้อาจจะเป็นอาการโควิดแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าถ้ามาเกิดขึ้นจากตอนร้องเพลงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสำลักแต่มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยสำลักก็ลาตัวเองก็ต้องอาราธนาหลวงพ่อคุณช่วยให้พวกเราได้สำลักน้ำลายด้วยครับI'm not afraid to die.
ื้อให้ป้าหลุดคนระยองนี่เราไม่สั่งจันยาวอายุยาล่ะป้าหลุดสวัสดีครับต้องต่อเลยนะครับกับเพลงครั้งเดียวครับเออครับครับ